กันแต่ขอย้อนเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันก่อนเป็นเ,นเหตุเรียกว่าอุกอาจนะครับออสำหรับเหตุน,นี้ก็คือคนร้ายหลบหนีเข้าไปในพื้นที่บ้านพักของพี่น้องประชาชนอยู่ที่ซอยอินธรรมระ29ครับเขาใช้อาวุธปืนต่อสู้กับตำรวจด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถช่วยคนในบ้านทั้งหมดได้ออกมาอย่างปลอดภัยส่วนตัวคนร้ายนั้นหลบหนีต่อครับเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจก็ยังคงเล่นเลไล่ไล่าอยู่จนถึงช่วงเช้าวันนี้ครับ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอน,อนตปูนนํากําลังจับกลุ่มนายสันติเจอาลีอายุ39ปีครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสอน,อนตปูนข้อหาคาดีลักทรัพย์ในเวลากลางคืนระหว่างนั้นผู้ต้องหาเนี่ยฮะก็มีการยิงใส่เจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อเปิดทางดีอันนี้อยู่ในบ้านแล้วนะคุณ พร้อมทั้งปีนรั้วเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งซอยอินธรรมระ29ขแขวงสามเสนเขตพญาไทกรุงเทพมหานครครับกินนะ้ำเออโดยคนร้ายมีการใช้อาวุธปืนต่อสู้กับตำรวจหลายสิบนายครับรวมถึงหน่วยปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปร,ราบที่ร่วมกันเข้าปิดลอ้อมพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชร,รรักษาราชาการแทนผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าคนร้ายเนี่ยปลุกเข้าไปในบ้านไม่ได้มีการจับใครเป็นตัวประกรัน โดยเจ้าของบ้านทั้งสองคนก็เป็นหมอด้วยซึ่งขณะนั้นทั้งสองคนอยู่ในห้องและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตำรวจบอกว่าให้ล็อกห้องและหาอะไรดันประตูเอาไว้สิ่งสำคัญอย่าไปอยู่ในแนวประตูเจ้าหน้าที่สามารถนำคนในบ้านออกมาทั้งหมดอย่างปลอดภัยนะครับเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนยี่สิบนาทีส่วนคนร้ายตอนนี้ยังหลบหนีอยู่ ล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกําลังไล่ล่าต่อเนื่องภาพที่ขึ้นเมื่อสักครู่นี้คือตัวคนร้ายนะครับกรับกอไล่ล่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้เรียกว่าอุกอาดกลางเมืองเลยนะครับใครเห็นก็แจ้งเจ้าหน้าที่โดยโด่วนนะครับ